การเมืองมันมีซ้ายและขวาไงนะฮะในขณะที่บิ๊กต่อก็อยู่ฝ่ายขวาน้องราชเลขาของสำนักพระราชวังฝ่ายขวาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าพอบิ๊กต่อเกษียณบิ๊กโจ๊กจะไปทางไหนบิ๊กโจ๊กก็ต้องพิจารณาตัวเองไงนะฮะถ้าแม่นยำยืนถูกก็ไปต่อถ้ายืนไม่ถูกบิ๊กโจ๊กก็พอแค่นี้พอแค่นี้อาจจะกลับไปอยู่สำนักนายกเหมือนเดิมนะฮะไม่มียศตำรวจเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาก่อนก็ได้นะซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับทนายอนันตชัยเป็นทนายปากกล้าผมก็ว่าดีเขาก็ทำหน้าที่ทนายของเขาแต่สังคมได้เห็นอะไรมากขึ้นสังคมได้เห็นอะไรมากขึ้นเรื่องนี้จบหรือยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าไม่จบก็พอแค่นี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็ปรากฏว่าเพนละนะฮะโดนสื่อมวลชนกดดันถามว่าพิกซัพพลายตกลงวันไหนอะไรยังไงบิ๊กโจ๊กก็ปฏิเสธเลยไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่รอท่านผบ.ท่านมอบหมายอยู่ท่านจะมาท่านโดนติดท่านวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการประชุมอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่วันนี้เป็นการเข้ามาสำนักงานชาติตามปกติใช่ไหมครับท่านส่วนเรื่องคดีก็ขอให้ดูไปตามกฎหมายใช่ไหมคะพี่โจ๊กครับเห็นบอกว่าพี่โจ๊กครับเห็นบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5นี้ครับพี่โจ๊กเหรอเห็นว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5นี้เหรอครับพี่โจ๊กครับนี่ก็จะเบรกคดีไหมครับท่านตราบใดบิ๊กโจ๊กไม่ถอนพี่ก็เป็นคือกลยุทธ์ในการลบในศาลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่มีถอนไม่ถอนแน่นอนเพราะว่าอนันตชัยเนี่ยทำตรงไปตรงมาใครถอนก็ถอนผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แก่ผมไม่ได้คนหิวแสงนี่ผมรู้นะมีทนายหลายคนอิจฉาตาร้อนผมอ่ะนะครับรู้ผมก็มีข้อตกลงกันว่าในสนามรบผมต้องเป็นใหญ่แต่เมื่อเลิกรบท่านเป็นใหญ่ของเต้ต้องใหญ่แต่ถ้าในสนามรบแม่ทัพต้องใหญ่เพราะนั้นเมื่อผมกำลังรบอยู่เนี่ยและกำลังได้เปรียบเนี่ยอย่ามาห้ามผมรบนะแต่ว่าถ้าหลังจากเลิกลบแล้วท่านจะตัดหัวผมก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าปราบใดที่ผมยังลบอยู่เนี่ยท่านอย่ามาห้ามผมแต่เมื่อไหร่ท่านหมดคดีความหรือท่านไม่ใช่ผมท่านก็ถอนผมมาจบอย่ารู้เลยอย่าช็อกสะเทือนเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นก็ได้จะกระทบถึงจะรับคดีพี่อนันต์ใจตัวอาผมตัวอาผมนะครับว่าหลักฐานแน่นไหมผมบอกว่าหลักฐานแน่นแต่พี่เป็นทนายความไม่ว่าใครมาจ้างพี่ก็ต้องรับครับพี่ก็ต้องทำตามวิชาชีพอันนี้ผมไม่กล้าล่วงกันส่วนธรรมดาแล้วครับเป็นทนายความก็ต้องแอคชั่นต่อหน้าลูกความเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่แอคชั่นดีนะไม่แอคชั่นโชว์เนี่ยแล้วลูกความจะเกิดความมั่นใจยังไงจะไปบอกว่าผมสู้ไม่ได้คงไม่มีใครจ้างทนายความหรอกถูกไหมผมก็อยากรอดูว่าเมื่อไหร่จะเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์สักทีอันนี้ผมก็เลยจะถามทนายจะใช้ขอเลื่อนไปอีกนิดนึงเป็นวันที่5ตุลาผมกลัวอย่างเดียวว่าจะมามิกเซอร์ไพรส์คือว่าผมขอถอนตัวจากคดีนี่คือสิ่งที่ผมคาดการนะบิ๊กโจ๊กเริ่มต้นการทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันแรกนะครับหลังจากที่โดนค้นบ้านทนายความนะทนายอนันตชัยนะก็บอกว่าแม่ทัพนะเมื่อธนูขึ้นสายแล้วถึงแม้ว่าฮ่องเต้จะสั่งในรูปแบบไหนนะก็ต้องดำเนินการต่อไปนะฮะทนายอนันตชัยก็บอกว่าถ้าเปิดโปงขึ้นมาเนี่ยอุ้ยจะเดือดร้อนไปถึงดวงดาวนะฮะก็ว่ากันไม่นู่นนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้น่าสนใจฮะบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อมีการจับมือกันบิ๊กต่อก็บอกว่าเป็นคนเรียกบิ๊กโจ๊กให้มาพบเองมาประสานความสัมพันธ์กันและยืนยันไม่ได้เกิดความขัดแย้งใดๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจโอกาสบิ๊กโจ๊กจะเป็นผบ.ตร.มีหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะทนายเป็นแบบนี้นะบิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นผบ.ตร.นะครับมีโอกาสวืดผบ.ตร.สูงมากนะครับผมเรียนตั้งแต่ต้นนะบิ๊กโจ๊กมีโอกาสที่จะเป็นผบ.ตร.แต่ถ้าเดินเกมรุกวืดไม่ได้เป็น
ไม่ได้พอเข้าเนื้อเข้าตัวนะครับทนายจะสู้ก็เป็นเรื่องของทนายแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนที่เขาเดินเกงเพื่อยึดประโยชน์ของชาติเขาไม่ได้ยึดประโยชน์ว่าใครจะเป็นตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาหุ้นส่วนจะเข้าใจแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจเพราะว่ามันแค่จุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเท่านั้นมันเป็นบันไดขั้นแรกนะยังมีขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น6ขั้น7อีกเยอะอีกหลายบันไดนะครับแต่ทนายแต่เราก็เห็นความตั้งใจนะของทนายอนันตชัยซึ่งก็รู้จักกันดีอยู่กับผมเนี่ยก็มีความตั้งใจนะในความไปรับคดีมาแล้วลูกความก็เหมือนกับลูกนะจะต้องดูแลใครมายุ่งลูกความผมไม่ได้นะเขาปกป้องเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีๆในฐานะทนายความแต่ในภาพรวมผมเรียนว่าเขาบอกว่ามีใบสั่งมาบอกว่าไม่ให้ยุ่งกับบิ๊กโจ๊กให้ถอยนะบิ๊กโจ๊กก็มาปรึกษาว่าถามเอายังไงดีนะฮะในขณะที่เขาก็บอกบิ๊กโจ๊กไม่ได้พี่ต้องเดินต่อไปนะบิ๊กต่อก็บอกว่าก็ได้เป็นคนคุยกับบิ๊กโจ๊กไม่ได้เกิดความขัดแย้งใดๆผมสู้ตรงหน้าไม่อ้อมไม่รับหลังเราเจรจากันแล้วก็จบนะครับแต่ผมเรียนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีไหมมีมาตลอดกี่ปีตลอด90ปีที่ผ่านมามีตลอดเลยมันประเทศไทยไม่ต่างอะไรจากฮ่องกงมีปัญหาเรื่องซวยมีปัญหาเรื่องทุจริตนะเกี่ยวข้องกับตำรวจเพราะตำรวจอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองเราไม่ต่างกับฮ่องกงในอดีตไปดูหนังฮ่องกงในอดีตเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อเสี่ยงฮงเสี่ยงไฮ้เหมือนกันเลยสไตล์เดียวกันเลยในยุคของตำรวจฮ่องกงไปอยู่ภายใต้อำนาจของตำรวจอังกฤษเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยต่างกันเรื่องสัญชาติที่แตกต่างกันฮ่องกงตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปพอไปอยู่ในอำนาจของรัฐบาลกลางนะครับและไปอยู่อำนาจรัฐบาลกลางไม่ได้อยู่ในอำนาจของนักการเมืองไม่อยู่ในอำนาจของฝรั่งอีกต่อไปเมื่อก่อนอยู่ในอำนาจของอังกฤษนะครับประเทศไทยนะซึ่งยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วเขาเรียกว่าโครงการตำรวจในฝันและโครงการทหารในฝันโครงการตำรวจในฝันจะเป็นยังไงนะครับ1ตำรวจทหารจะไม่ขึ้นตรงกับนักการเมือง2ตำรวจทหารจะเป็นองค์กรอิสระนะครับมีหน่วยงานบังคับบัญชาโดยตรงขององค์กรอิสระนั้นนะครับเหมือนอะไรเหมือนศาลเหมือนอัยการที่เคยมีปัญหาเหมือนกับตำรวจและทหารมาก่อนตอนนี้อัยการศาลไม่มีปัญหานั่นแหละเพราะไม่ได้ขึ้นตรงกับนักการเมืองนะครับประเด็นต่อไปที่น่าสนใจแล้วตำรวจทหารเนี่ยผบ.ตร.เงินเดือน 75,000 เงี้ยถามว่าพอกินไหมลำบากนะครับต่อไปโครงการตำรวจทหารในฝันเนี่ยเขาจะทำยังไงตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่หลักยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์นะยุทธศาสตร์ของชาติจะขึ้นเงินเดือนตำรวจทหารบางคนถามเอ้าขึ้นเงินเดือนตำรวจทหารชอบนะคำถามคือเอาเงินมาจากไหนนะเขาก็มีโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ถึง5เมกะโปรเจกต์เพื่อจะหารายได้เข้าประเทศนะครับหารายได้เข้าประเทศไม่พอเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นรายได้หลักประมาณ 3,000 ล้านบาทจะเอาไปขึ้นเงินเดือนตำรวจทหารและอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปอุดหนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เรียนทุกคนถึงระดับปริญญาตรีนี่คือหลักยุทธศาสตร์ของชาติที่เขาเตรียมการไว้ส่วนยุทธวิธีทำรูปแบบไหนเนี่ยหุ้นส่วนใจเย็นๆเรื่องของบิ๊กโจ๊กมันเพียงปรากฏการเท่านั้นนะเป็นเรื่องของคน2คนใครจะเป็นผบ.ตร.นายกในขอถามว่านายกในขอเป็นยึดประโยชน์ของอะไรต้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ยึดประโยชน์ของนายกหรือยึดประโยชน์ของนายขอนะครับต้องยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญที่1อันดับ1เลยนะครับเรื่องของทนายไม่พอใจเรื่องของบิ๊กโจ๊กจู่โจ๊กก็ไม่รู้เรื่องแล้วพิกเซอร์ไพรส์บิ๊กโจ๊กคงได้รับสัญญาณแล้วนะนะส่วนบิ๊กโจ๊กจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้มันไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะโดนคดีหรือไม่โดนคดีจะได้เป็นผบ.ตร.หรือไม่ได้เป็นผบ.ตร.แต่บิ๊กโจ๊กจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้คราวที่แล้วพอแค่นี้ถูกถอดออกจากเกณฑ์เป็นตำรวจ
ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ได้รับบทเรียนราคาแพงนะซึ่งผมบอกว่าเดินหลักผิดแล้วต่อมาครับโอเครู้ตัวไปขอข้อมูลเขามาโอเคเขาก็รู้ตัวละแต่คราวนี้ถ้าอย่างนั้นทุลังพวดไปอยู่นะบางคนไปสื่อบางคนก็มีวิจารณ์นะเส้นบิ๊กโจ๊กแข็งกว่าบิ๊กต่อแข็งกว่าคราวนี้แบกต่อแข็งกว่าบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอ่อนกว่าบิ๊กโจ๊กก็ไม่ธรรมดาใหญ่กว่าบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีวิจารณ์กันไปนะจริงๆแล้วไม่ใช่คนละเรื่องมันคนละอย่างมันไม่ใช่อย่างที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันถ้ารู้งานสังเคราะห์มันจะเป็นอีกรูปแบบนึงคนที่เขาเดินเกมเนี่ยเขายึดประโยชน์ของชาติเขายึดประโยชน์ของแผ่นดินเขาไม่ได้ยึดประโยชน์แค่ภายนี้เขายึดประโยชน์ภายหน้าเพราะประเทศต้องเดินไปข้างหน้าอีกไม่กี่วันรอ365วันบิ๊กต่อก็ต้องเกษียณอายุราชการบิ๊กโจ๊กก็ยังอยู่นะครับแต่บิ๊กโจ๊กจะได้เป็นไม่ได้เป็นมันอยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่คนรอบข้างเขาเองนะครับถ้าเขาไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นะสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็ผมบอกตั้งแต่แรกไงมีคนสั่งการมาจันทร์14ให้บิ๊กโจ๊กไปโน่นไปนี่ทำนั่นนี่ก็เขายืนอย่างนั้นก็ตามนั้นน่ะบางคนถามว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ฝ่ายไหนเขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่ทราบแต่เขาไปอยู่ฝ่ายซ้ายโดยปริยายการเมืองมันมีซ้ายและขวาไงนะในขณะที่บิ๊กต่อก็อยู่ฝ่ายขวาน้องราชเลขาของสำนักพระราชวังฝ่ายขวาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าพอบิ๊กต่อเกษียณบิ๊กโจ๊กจะไปทางไหนบิ๊กโจ๊กก็ต้องพิจารณาตัวเองไงนะฮะถ้าแม่นยำยืนถูกก็ไปต่อถ้ายืนไม่ถูกบิ๊กโจ๊กก็พอแค่นี้พอแค่นี้อาจจะกลับไปอยู่สำนักนายกเหมือนเดิมนะฮะไม่มียศตำรวจเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาก่อนก็ได้นะซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับทนายอนันตชัยเป็นทนายปากกล้าผมก็ว่าดีเขาก็ทำหน้าที่ทนายของเขาแต่สังคมได้เห็นอะไรมากขึ้นสังคมได้เห็นอะไรมากขึ้นเรื่องนี้จบหรือยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าไม่จบก็พอแค่นี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid to die.